สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแปงโกมีแปงนะคะซึ่งน้องแปงโกได้ซื้อจากแม่ค้าที่เป็นไม่เท่าอักขาเลยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยน้องแปงก็มีแปงอยู่2ลูกนะคะแต่ว่าน้องแปงจะมาทําแปงยําแปงนะคะสุดคนไทยใหญ่ให้ดูนะคะแล้วก็จะเอาไปกินที่ทุ่งนาค่ะให้มันฟินกว่านั้นนะคะคือแบบให้มันได้รสชาติมากกว่านี้ค่ะคือแบบกินแบบที่บ้านนี่คือธรรมดาเกินไปใช่มั้ยต้องไปกินที่อะไรที่แบบว่าให้มันได้ฟินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวแต่ว่าจะเตรียมเครื่องไปนะคะเรามาดอลุ้นกันกับซีรีส์ของน้องแป้งในวันนี้นะคะคือแบบนี้ก็คือหัดฝึกเข้าครัวนะคะฝึกเป็นสะใภ้แม่เธอนี่คือโอ้เกือบแล้วจ้าเกือบหลุดมือจ้าแป้งโอ้ยทำไมใหญ่จังเลยดูว่าอันนี้ก็จะเป็นแปลงแบบคนไทยใหญ่ปลูกเองเนาะแล้วก็น้องแป้งก็จะมาทำสูตรคนไทยใหญ่นี่แหละค่ะที่แบบว่าอาหารที่แปลกจากต่างถิ่นหรือว่าคล้ายกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูกันนะคะเนี่ยน้องแป้งก็คือแบบทำกับเขาก็ไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ค่ะเฮ้ยเป็นก็ไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวจะเอามือไปด้วยนะเนี่ยคือแบบอันตรายมากเลยจ้ะแค่ปอกแป้งนะคะนี่ดูนางแป้งโอเคได้แล้วสวยงามสวยงามมาดูน้องแป้งจะสับแป้งกันก่อนสับเป็นปะเนี่ยโอ้ยได้อยู่นะก็เหมือนข่าวตำแป้งอะเนาะก็ได้อยู่เหมือนสับมะละกอนี่นะสวยงามโอ้ใช้ได้อยู่ชมไว้ก่อนเพื่อให้กำลังใจตัวเองค่ะ อะไรประกาศคันเนี่ยอะไรคะเนี่ยสับให้สวยงามไปก่อนสวยได้อยู่ดูสีหน้าก็แบบมันกระเด็นใส่หน้ามากเลยได้อยู่เนาะเนี่ยก็สวยงามนะคะไม่เห็นนี่นะอุ๊ยได้สวยงามขอชิมดูได้ปะเอาต้นอันนี้ไปขยายพันธุ์ที่โคกหนองนาของเราอีกนะคะมาดูนี่ก่อนนี่ไปนู่นเดี๋ยวมาตรงนี้ก็ได้ที่นี่เดือดติดได้เหรอโยนโอ้ยเอาถุงมันมาตรงหนึ่งตั้งกันเดี๋ยววันนี้ว่าได้ไม่จันเดียวติดว้าวอะไรเนี่ยเกือบต้องนอนออกมาเอาปลาดีมันกะไรอ่อนก้นของมันซุกลงที่นาเราดินเยอะขนาดนี้ยังจะเอาดินไปอีกดินไม่มีฝุ่นเลยดินไม่มีฝุ่นเลยโอ้ยทันแล้วไม่ละทันนั่นดีเก้าคุณจอดปุ๊บติดแล้วใช่ปะมาถึงที่นาอีกแล้วนะคะก็หลังจากวันนี้เนี่ยน้องแป้งเนาะก็ได้เตรียมทั้งแตงนะคะก็แต
แตงกวานะคะเพื่อที่จะมายำกินที่นานั่นเองค่ะแล้วก็เอาต้นไม้มาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเป้งจะใส่เครื่องวัตถุดิบอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะคือหลักๆคือวันนี้เนี่ยมีกับข้าวมากินที่นานะคะก็ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็ได้ทำเก้าอี้ไว้เผื่อไว้นั่งนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่คุกน้องนาของเรานั่นเองจ้าแล้วก็มีหมูคั่วนะคะคั่วหมูแล้วก็แต่ว่าไม่จะมายำแตงกวาให้กินเด็ดเซลนะคะนี่เห็นบอเออต้องเป็นแบบดีด้วยนะคะคือหลักๆเนี่ยจะต้องมีใบขิงนะคะยำของน้องแป้งนี่แปลกไหมแล้วก็จะมีใบหอมอะไรนะผักไผ่เพิ่มความหอมนั่นเองจ้ะเนี่ยนะคะก็คือวันนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าคือมีทีมงานมาช่วยถังหญ้าเคลียร์หญ้าขั้นมานะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยหญ้ามันจะยาวและใหญ่กว่าต้นข้าวของเรานะคะนี่บวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้ำแป้งขอหั่นใบอันนี้ใส่ในแตงกวาก่อนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือถั่วเน่าเจ้าสนิทของน้องแป้งนั่นเองจ้ายำไทยใหญ่นะคะเนี่ยดูพริกก่อนจ้ะมีอยู่แค่3 เม็ดจ้ะเดี๋ยวยำก่อนแป๊บนึงไม่หั่นเล็กๆเลยบ่เนี่ยหั่นตรงไหนดีเนี่ยหั่นตรงมืออย่างนี้เลยนะคือแบบมันได้รสชาติอะนะเวลามากินที่นายเนี่ยระวังเอามือไปด้วยนะคะยำแตงกวาที่คกหนองนาจ้าต้องหั่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะได้หอมอุ้ยปิวเลยจ้ะใส่ผักนะคะยังกับอะไรเลยเนี่ยนี่แล้วก็มาใส่อันนี้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผงถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์นั่นเองนะคะคือแบบถ้าเป็นยำไทยใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีอันนี้เลยค่ะไม่ว่าเราจะไปภาคไหนนะคะในรัฐไหนคะในรัฐฉานทุกรัฐเลยนะคะใส่หลายซับหลายปั่นหน้าลงไปเลยจ้ามาแล้วก็ใช้ถุงมือเนี่ยคลุกเอาไม่ใช่ใช้ถุงพลาสติกนี่แหละคลุกเอานะคะมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ยำไหมเนี่ยคือแตงกวาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพริกนะคะมีหอมมากเลยอ่ะคือใบขิงแล้วก็ผักไผ่เนี่ยแล้วก็ถั่วเน่าเนี่ยมันคือเข้ากันมากๆเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวขอยำก่อนมาดูหน้าตากันเด้หอมมากอันนี้คือยำไทยใหญ่นะคะก็อาจจะแปลกจากบ้านเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรของคนที่นี่ที่เขายำกินกันแบบนี้อยู่แล้วอะยำถั่วเน่าอะมันหอมมากอะมันหอมใบขิงมันหอมผักไผ่แล้วฉะนั้นเนี่ยชิมเบิ่งเลยอร่อยมากอร่อยเนาะไม่คิดนะคะเนี่ยว่ามันจะอร่อยขนาดนี้โอเคใช่ดิเนี่ยเฮ้ยอร่อยอ่ะมันหอมมากขอกินเบิ่งเด้
ังจากที่น้องแป้งนะคะกินแตงยำแล้วมาดูหนองน้ำกันก่อนนะคะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเราไม่มาเพียงแค่1วันดูน้ำดิลดไปมากเราไม่มา1วันไม่ใช่ค่ะฝนหยุดตกไป1วันนะคะและเราก็ไม่ได้มาด้วยค่ะคือไม่ได้มาอัปเดตด้วยดูก่อนหนองน้ำเนี่ยคือแบบลดไปเป็นศอกเลยนะคะมาเดี๋ยวน้องแป้งสลับกล้องให้ดูนะคะเนี่ยดูดิล่องลอยน้ำอ่ะคือตอนที่เรามาเนี่ยฝนตกทุกวันนะคะคือมันก็จะขึ้นแทบจะถึงที่ท่อน้ำที่ตกแล้วอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูก่อนน้ำเนี่ยลดไปเป็นศอกเลยอะคือแบบแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะดูอันนี้ก็จะเป็นที่เราอันนี้ค่ะก็ปลูกไว้นั่นเองเนาะนี่ก็มีทีมงานมาถังหญ้าให้ขั้นนาของเราอยู่ประมาณ3คนนะคะแล้วก็คุณพ่อกำลังพักกินข้าวเป็นช่วงเวลาพักกินข้าวพอดีเลยค่ะนี่11โมงครึ่งแล้วนะคะก็คนที่นี่เนี่ยจะกินข้าวช่วงเวลา11โมงหรือก็ตอนเที่ยงนั่นเองนะคะก็แต่นี้ก็นี่ที่น้องแป้งทำป้ายวันนั้นนะคะคุณพ่อเราเอามาติดไว้ตรงนี้แล้วเจ้อคือค่อยๆทำไปนะคะเนี่ยห้ามว่ายน้ำนะคะหากเราเห็นนี่คือเราคือก็เป็นกฎระเบียบนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นปะน้ำลึกนะคะแล้วก็น้ำลึกห้ามว่ายน้ำนะคะดูต้นกล้วยใบกล้วยเฮ้ยใบกล้วยนี่สวยมากแล้วกล้องเอ้ยตกใจมากนายถังหญ้าเลยเหรอเนี่ยรางวัลเท่าไหร่คะกินข้าวก็ได้กินข้าวก็ได้แล้วใช่ไหมคะโอ้ยดีจังเลยกินข้าวก็พอแล้วนะคะคือแบบก็ที่เรามาเนี่ยความรู้สึกที่น้องแป้งชอบมาไล่มานาแบบเนี้ยจะบอกก่อนเลยนะคะคือแบบก่อนหน้านี้เนี่ยคือน้องแป้งเนาะก็ชอบในแบบแบบเที่ยวธรรมชาติหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆที่แบบสาวๆที่ติดต่อไปอย่างเงี้ยเนาะก็จะพาเราไปตามในป่าหรือว่าไปแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยคือชอบมากคือสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นเนี่ยไปเอาอาหารหรือว่าอะไรไปทำกิจกรรมแบบตามไร่ทำท้องทุ่งนาอย่างเงี้ยแหละคือแบบถามว่าไปแบบนั้นเนี่ยก็มีความสุขมากๆนะคะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยแต่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่แบบเขาพาเราไปเนี่ยรู้สึกชอบมากมันแตกต่างกันอะบรรยากาศที่แบบได้ชมแล้วคือแบบชอบมากๆสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นคือตอนนี้เนี่ยคือแบบมีหนองน้ำเป็นส่วนตัวแล้วนะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ติดตามน้องแป้งอยู่มาถึงทุกวันนี้นะคะน้องแป้งขอกราบขอบคุณในนะตอนนี้บนหน้าจอนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากนู่นนะคะฝนตกอีกแล้วจ้าฝนเริ่มจะมาอีกแล้วอ่ะดูดิจากนู่นนะคะเวลาเรามาหนองน้ำที่ใดเนี่ยฝนตกทุกวันเลยถ้าเราไม่มาคือแบบฝนก็ไม่มาก็ไม่ฝนตกที่นู่นอีกแล้วคือวันนี้อะไรอ่ะคือวันนี้เนี่ยเอาต้นไม้มาด้วยนะคะแล้วก็เริ่มจะมาปลูกแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งยาวๆจนกว่าพืชผักต้นไม้อะไรแบบจะออกผลมาแล้วมาดูว่าเอ้ยนางแป้งทำจริงปะเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะมีปะอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าต้นอะไรคะอันนี้ก็ที่เอาจากที่บ้านมานะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยคือแบบตอนแรกๆเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ต้นเดียว2ต้นเนี้ยที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะในเวียงนะคะพอเรามาขยายแล้วก็มันขยายตัวมาอีกแล้วก็เราก็ขยายตอนนี้ก็เอามาถึงที่นาเลยแต่ว่าตอนนี้จะหาจุดที่ปลูกก่อนค่ะว่าจะปลูกตรงไหนดีนะคะดูน้ำก่อนลดไปมากน่าทึ่งใจเต๊ะคลองน้ำนี่ทำไมเป็นสีอย่างเงี้ยแต่มันแค่เป็นพื้นล่างนะแต่ว่าน้ำมันใสอยู่เนี่ยดอกด้านทมแล้วก็โตแล้วสับปะรดของเราอะ
ฮีติดแล้วนะอุ้ยติดแล้วจริงๆติดแล้วจริงๆต้นมะนาวต้นส้มโอต้นมะขามต้นแล้วก็มีทั้งต้นขนุนต้นอะไรอีกอะคุณนายมีต้นอะไรอีกเยอะอยู่เนาะฝากดูผลงานยาวๆนะคะแล้วจะได้เห็นว่ามันคือต้นอะไรที่เราเอาปลูกนั่นเองเนาะโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปหาที่ที่จะปลูกต้นไม้กันดีกว่าคุณพ่อก็ทำอะไรนะคะดูดิที่น้องแป้งทำยำแตงนั่นเองก็เป็นเสื่อที่เอามาแล้วก็มีทั้งเก้าอี้ที่คุณพ่อทำนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะมีราวตักผ้าด้วยเนาะเวลาทำอะไรเรื่องนี้เสื้อผ้าเปียกแล้วก็ผ้าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วก็สามารถเอาตากได้อย่างเงี้ยค่ะนี่ดีงามมากนะคะอือหือคือแบบน้ำใสมากเลยค่ะดูคุณพ่อเอาผักบุ้งมาใส่ไว้ด้วยนะคะคุณนายเรานี่คือแบบจะวนๆอยู่บริเวณรอบเนี้ยคือน้ำก็ตกเยอะอยู่นะแต่ว่าตรงนี้มันก็มาน้อยอยู่นะคือแบบมันเริ่มแห้งไงดูควายก่อนควายนี่อันตรายนะคะอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะจ๊ะเดี๋ยวน้องแป้งจะให้ดูก่อนอันเนี้ยมันเป็นต้นที่เราบอกว่าเราเอาดอกซากุระจากที่บ้านมาปลูกใช่ไหมคะมันน่าจะอีกอ่ะเฮ้ยมันอุ้ยติดอยู่ป่ะเนี่ยมันดูตรงนี้มันเขียวอยู่นะเนี่ยเห็นป่ะแสดงว่ามันติดอยู่มันเขียวอยู่โอเคแข็งตัวนะลูกน้องฮะเอาน้ำไปลดให้เหรอเอาน้ำให้กินป่ะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเอาน้ำมาใส่น้องของเรานั่นเองนายของเราดูคือหมอกเหี่ยวมากถูกป่ะไปต้องตัวนั่นถูกตั้งไรก็แล้วต้องกลับนี่ก็คิดว่าคุณนายหายไปไหนอีกทำอะไรอ่ะแล้วไม่ขุดต่อละครับไม่ขับใส่ที่อันพวกนี้โอ้โหดูคุณนายของเตานี่แหลมมากเลยให้แบบเนี่ยแหลมจังเลยมดคุณนายของเรานี่ดูคุณนายของเราก่อนแข็งแกร่งมากๆนะครับคุณนายเรามี FC เยอะนะคะเนี่ย FC ฝากเป็นกำลังใจคุณนายเราหน่อยเร็วคืออะไรอ่ะอันนี้ทับไปอันนี้คือจะร้องเพลงหรือว่าจะร้องไห้หรือว่าจะอะไรคะดีใจหรือเศร้าใจคะเนี่ยมาเตี้ยบไว้ใส่กันเลยมาเตี้ยบไว้เตี้ยบไว้อะไรต่อเนี่ยจะทำฝายน้ำอีกแล้วกราบพระมิตรมากราบพระมิตรมาภาษาอะไรเนี่ยทำอะไรเอานี่คุดก็อะไรนะแม่ไอ้คือจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำฝายจากฝั่งนู้นคุณนายเราตอนนี้มาทำจากฝายน้ำฝั่งนี้อีกแล้วเพื่อทำให้น้ำเนี่ยคือแบบหมุนขึ้นนิดนึงนะคะทำให้แบบบ้านน้ำในหนองของเราเนี่ยจะไม่ชื้นมาเยอะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะแบบชื้นมาเยอะแล้วน้ำหนองของเรามันจะอาจจะแห้งเร็วก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูแลไปอ่ะต้องค่อยๆดูแลไปนะคะเข้าใจได้เลยว่าตอนนี้เข้าใจได้มากที่สุดว่าคำที่ว่าพกหนองนาเนี่ยกว่าจะเป็นนี่ง่ายที่ไหนจ้าเนี่ยแหละค่ะ
นี่คือเราใช้เวลามาอยู่ประมาณก็ประมาณ2เดือนแล้วนะคะที่เราทำเนี่ย2เดือนกว่าได้นะคะมันแดดฮ้อนมากเลยอ่ะอุ้ยมดเรามาดูคุณนายของเราคือน้ำมันลดลงไปเยอะมากเลยอะดูดิประมาณหนึ่งถึงเข่าเลยอะนะก็เราจะเอาดอกไม้เนี้ยก็เอามาเน็บเน็บไปตรงเนี้ยแหละนะคะก็ได้เลยเล่มเลยกูดูดิดินมันแบบว่าหยดลงไปเงี้ยน้องปลาคงแดดร้อนมากอะหายไปในหมดแล้วไม่รู้ไปอยู่ตรงน้ำลึกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นริมที่เราอยู่ใต้ต้นโพนี่นะคะนี่แรมมากคือแบบต้นโพคือแบบตัวเดียวมากนะคะแล้วก็เย็นมากเลยกินข้าวใต้ต้นโพเนี่ยปลูกไว้ความสวยงามภาษาไทยเรียกว่าดอกอะไรเลี้ยงปลาพ่อคุณขังจะเดี๋ยวหนอคุณรักเขาเป็นเนาะพ่อคุณเนี่ยคุณจูบเขาเป็นเนาะเริ่มแล้วป่ามากินนั่นเลยนะเนื้อน้องปลาออกมากินแล้วน่ารักมากเลยค่ะดูดิมันเป็นอันนี้นะคะที่น้องไปเอามาเนี่ยเนี่ยค่ะนี่มาเยอะแล้วฝั่งนี้บ้างนะคะเลี้ยงฝั่งนี้บ้างหยัดลงกามันโดคุณนายเราจะปลูกน้องแป้งรู้แล้วที่น้องแป้งคุณแม่กำลังจะปลูกเนี่ยเป็นต้นดอกไม้หางนกยุงนั่นเองค่ะถ้าคือแบบมันเหมือนหางนกยุงเนี่ยน้องแป้งสังเกตได้เลยว่าคือแบบหางนกยุงเนี่ยมันจะสวยงามมากๆก็เลยประมาณนั้นนะคะส่วนน้องแป้งก็มันเหมือนหนวดแมวเนี่ยเพราะว่ามันออกหนวดใช่ป่ะมันก็คล้ายๆหนวดแมวอย่างเงี้ยจินตนาการไปได้นะคะส่วนนางแปงก็เนี่ยก็เริ่มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นซีรีส์คกหนองนานั่นเองเนาะเดี๋ยวน้องแป้งก็จะหาจุดที่ปลูกต้นไม้ที่น้องแป้งเอามาจากที่บ้านนั่นแหละไว้ค่อยไปขยายอีกทีหนึ่งนะคะนี่ฝั่งนี้ก็คุณพ่อก็จะติดป้ายไว้อีกนะคะว่าห้ามลงว่ายน้ำนะคะดูน้ำก็เริ่มแห้ง
วัวนี่คือแบบล่ามไว้เยอะมากดูน้ำก่อนนิ่มคอกหนองนาโอเคพี่เพ่งนะคะจะมาทำน้ำโบยกินเอกแล้วจ้าอันนี้ก็คือโบยอันนี้ไม่ใช่โบยนางฟ้านะคะแต่เราจะกินแค่ประมาณ4ลูกก็พอแล้วคือมันเปรี้ยวมันรสชาติมันอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไม่ต้องกินไม่ต้องใส่เยอะนะคือเราอยู่ที่นาใช่ปะตามมีตามเกิดนะคะอันนี้ก็เราจะแบบคุกๆในถ้วยนี่แหละขยำขยี้แบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำลายไหลแล้วอะอู้เยอะไปเดี๋ยวก่อนนะคุกแล้วก็เอาน้ำใส่ได้เลยเนี่ยก็เป็นน้ำโบยสูตรนางแปงไปแล้วคือเป็นอาหารในร้านได้เลยอันเนี้ยแล้วก็ใส่น้ำมาชิมเดี๋ยวคือวันนี้เนี่ยซีรีส์ของน้องแป้งเนี่ยก็มาถึงที่นาใช่ป่ะมาทำกินนู่นนี่นั่นแล้วก็เพียงพอใจแล้วก็กลับไปบ้านจ้ะถือว่ามาดูแลหนองนาได้แล้วน้ำโบยคือแต่ว่าเขาต้องใส่ในแก้วสวยๆแล้วมันน่ากินมากๆนะอันนี้ไม่มีก็ต้องแบบอร่อยอ่ะวิคือแบบแค่4ลูกนะคะมันได้มากแล้วอ่ะรสชาติอ่ะเดี๋ยวทำต่อก่อนก็นำบวยสดลงไปนี่คือง่ายมากเลยนะคะคือบวยเนี่ยเราซื้อไว้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเอามาทำกินแบบเนี้ยแปรมากนะคะก็อันนี้คือแบบกินท่านแล้วนะนี่น้ำบวยอร่อยเวลาทำงานเหนื่อยๆมาแล้วก็มากินอร่อยกินต่อกันนะคะขยำขยี้สั่งน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวจ้ะแล้วแช่ไว้นิดหนึ่งน้ำโบยก็ออกมาแล้วอะโอเคสองอันแก้วเหรอหรออืมอันนี้มันโหตัวแน่น้องใหญ่มากกว่าแยกกันเลยอันนี้หนูเทียบกันแน่มาโอ้อันมาคอยน้นแม่เป็นหมอตอนนี้เราเอาทั้งปุ๋ยเงินมาเอาทับลงก็เอาไม่ตกตักตั้งกุหนอมิดตั้งกุหนอทับไม่อันคนชอบอ่อนๆน้องนักหนาลุ่นนั่นโอ้แม่ลงแล้วอ่ะลงแล้วแล้วเหอะพะเยาอ่ะเสียงมันต้นออกได้แล้วคือแบบเราจะทำเป็น2ต้นนะคะยิ่งเย็บกันเต็มมากกว่านี้ทำไมเอาไปได้แล้วโอ้ยอุ้ยทำไมรากมันเยอะมากเลยอ่ะแม่ทำไมรากมันเยอะมากอ่ะดูดิโอ้โหนี่ใช่ปะเนี่ยแม่มันไม่ใช่รากมันแน่เลยมันคืออะไรอ่ะนี่ใช่ปะเนี่ยมันนี่หักมันอ่ะเยอะขนาดนี้เลยเหรอไปเออมันก็ข่อยๆไว้น่ะทำไมเหรอไหวน่ะไหวกันน่ะอันนั้นอยู่ต้องไม่ก็ย่องขึ้นเลยหรอกชอบขึ้นขาดแล้วปล่อยก็ฮักเนี่ยดิชัดแจ๊ดเหลือดูโอ้โหดูดิไม่เคยเห็นอ่ะโอ้โหสุดยอดมากตกใจเหมือนกันใครหนียากกว่าหนีได้เอาแล้วทำไมอันนั้นก็ไม่เอามานะทำไมเอาที่นี่ก่อน
ราจะปลูกตอนนี้นะคะคนล้มเลยกินกระทำไปกันแน่ว่างกันแน่แล้วแค่นั้นก็วางมันติดแล้วเนี่ยมันมีรากแล้วอ่ะจะเอาอันที่ดินนั้นมากวาดใส่ผงไวมากดูดิดินนั้นนะกวาดใส่ผงมากผมแผลดินมันเป็นผงแต่ใส่นี่ตั้งอะไรว่าใส่นั่นแหละที่ดินไหมอันนั้นต้นน้อยเนาะนี่ต้นใหญ่แล้วเป็นเหยียงเป็นคนนึงเออคนนึง